ครับเป็นไงบ้างเนี่ยสิ่งดีใจอ่ะฮะดีใจอ่ะเป็นไงเบิร์ดโยนยกแรกเนี่ยเราเหมือนกับเกรงๆไปบ้างว่าไม่ค่อยออกอาวุธต้นๆอ่ะยกแรกจริงฮะจริงๆไปหน่อยครับเหรออ๋อมันยังไม่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นนะครับคือใส่นมเล็กครั้งแรกเลยครับนมเล็กครั้งแรกเลยผมไม่เคยต่อยไปไหนมาเลยนะแล้วเราหมายมั่นปั้นมือมาไงอยากจะได้โบนัสหรือไงอยากได้เหมือนกันตั้งใจเลยครับอ๋อตั้งใจไปเลยแล้วเคยต่อยกับจอมโหดนี่มั้ยเคยครับเป็นไงชนะไปเนี่ยชนะที่ลุมพินีกับจอมกิจชนะอ่ะชนะคะแนนชนะคะแนนใช่ไหมแล้ววันนี้มาเจอเขานี่ยก2นี่เหมือนกับว่าจะพันเด็ดสึกได้แต่ปลายยกรู้สึกตัวเองก็โดนไปเหมือนกันเมาฮะเมาเหมือนกันอ่ะโดนอะไรเขาโดนหมัดเห็นเอียงเลยตกใจป่ะไม่ครับตามสติชื่อว่าทนได้ใช่ไหมอ๋อได้ไหมแล้วเห็นว่าไงยกสามไงยกสามไม่ใส่ไม่สนเลยไม่สนพร้อมแรกเลยพร้อมแรกมันไม่มีดูเชิงอะไรใช่ไหมคิดว่าเราทนเขาได้แต่เขาทนเราไม่ได้ไม่ได้มันมีอาการของไงยกสองคิดว่าโดนเราไปเราตักลำตัวหรือว่าหรือว่าหมัดหุบวันนี้เราได้นับยกไหนบ้างจำได้ไหมยกสองสองนับไหมแล้วก็เอามายกสามก็ไม่ต้องนับเลยเป็นไงช่วงยกที่สองเนี่ยได้สองนับตอนนั้นเรารู้สึกอะไรสิ่งดีใจครับแต่แบบใจวู่วามเข้าไปทำกันแล้วก็โดนก็ได้โดนสวนย้อนกลับไปยกแรกนี่ตอนแรกเห็นวางแผนมาคือจะเน้นเตะขาอันนี้คือเป็นแผนที่เตรียมมาเฉพาะยกแรกคือเน้นเตะขาหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเห็นตอนแรกก็จูงเชิงก่อนครับดูเชิงก่อนเลยพอโดนหมัดต้องระวังหมัดนะครับว่าเลยออกหมัดแทนเยอะกว่าเตะแล้วพอใส่นมเล็กแล้วออกหมัดนี่ต่างจากนมใหญ่ที่เราเคยต่อยต่างเลยพอโดนก็มีมองเหมือนกันเนี่ยเห็นปลายยก2นะได้2นับแล้วจะเป็นเอาเขาน็อกไปโดนเขาสวนแล้วเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยหน้าโดนหมัดหรือว่าโดนศอกหน้าโดนหมัดมีแรงหมัดแรงแต่ว่าของเราเข้าเป้ามากกว่านะพูดถึงอาวุธคู่ชกนะครับวันนี้เป็นไงบ้างพอโดนหมัดโดนศอกเขามาแข็งแกร่งนะคู่ชกคนก็ได้หมัดได้น่าจะหมัดอย่างเดียวครับอาวุธเขาแล้วไฟนี้ซ้อมมานานแล้วน้องชายเดือนชอบไหมต่อย3ยกชอบเข้าทางเราไหมละอ๋อแล้วพิกัดอ่ะ116-118วันนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่116ว่าปกติเราต่อยแค่114ไหมอ่ะไม่116อันนี้ก็ต่อยได้ใช่ไหม114-115วันนี้ต่อย116วันนี้ okay. มีจุดไหนที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขบ้างครับออกอาวุธให้เยอะขึ้นครับมาใส่ไปมาเยอะขึ้นอยากให้หลากหลายมากกว่านี้ใช่ไหมเน้นหมัดมากไปแต่ก็ถูกแล้วแหละต่อยวันโอกาสหมัดมันนวม4ออนนะแล้วเวลาซ้อมนี่ซ้อมนวมอะไรทั้งนวมเล็กและนวมใหญ่ครับซ้อมนวมใหญ่แต่ซ้อมลงนวมมากเป็นพิเศษป่ะลงนวมนี่ใช้นวมใหญ่ครับไม่หมายถึงว่าการฟิตซ้อมก่อนมาชกวันเนี่ยซ้อมเน้นในการลงนวมป่ะครับมากเป็นพิเศษมากกว่ามวยไทยทั่วไปใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วรางวัล 350,000 ไปทำอะไรเก็บเงินไปสร้างบ้านฮะเก็บเงินไปสร้างบ้านอ๋อเก็บเงินไปสร้างบ้านอยู่ที่ไหนที่แม่ฮ่องสอนฮะที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะพูดดังหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้22ครับ22ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับไประดับโลกได้ครับเราให้ดังกว่าพี่รถถังนะครับรถถังนี่ไอดอลเลยใช่ไหมครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณคุณชาติทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ป่าชุนทีมงานแก้วเพชรค่ายมวยฟอร์ดิงเจริญจำชาติค่ายมวยกองทัพอาริสาค่ายมวยโคชสัพพูลค่ายมวยบอลประจันศรีครับแล้วฝากแฟนมวยโอเค
โอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยครับ